ใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังของปัญหาใครเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาการชุมนุมหรือว่ารุนแรงมากขึ้นมากขึ้นทุกขณะครับจากการวิเคราะห์เชื่อว่ามีการเมืองมาเกี่ยวข้องสูงจะระบุได้ไหมครับว่าพรรคอะไรก็บอกมาตรงๆก็ได้นะครับว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยครับและผมก็จะกราบเรียนตรงนี้เลยว่าเป็นความคิดที่คือไม่อยากกล่าวหาตรงๆนะครับแต่ว่าเห็นพรรคการเมืองเดียวที่บางคนก็ไปร่วมบางคนก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลรู้ชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นผู้นำการชุมนุมแต่ว่าผลักมาให้เป็นเรื่องของ